เพื่อนคิดว่านี่คืออะไรฮะความจริงมาเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะพานักวิชาการแล้วก็ท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เราก็มาสำรวจก่อนกันเหยียบกันอะไรเลยเราก็จะเคลียร์ทางนิดหน่อยปากทางเข้าสิ่งที่เราเจอตอนนี้ก็คือเป็นกระดูกนะครับแล้วก็เราเจอเศษภาชนะดินเผาก็ฟังเสียงหน่อยคุณคิดว่าลักษณะแบบนี้มันจะมีอายุอานามประมาณกี่ปีเราเจอตรงนี้ภาชนะดินเผาด้วยขอดูนิดหน่อยแบบนี้หลักฐานที่เราเจอตอนนี้ก็เป็นกระดูกนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกมันอยู่ปากถ้ำนะครับเราต้องเคลียร์อะไรกันเข้าเหยียบอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายโอ้หินเดี๋ยวเอาไว้ด้านข้างเนาะเมื่อก่อนเราเจอข้างบนนี้นิดหน่อยเรามันเป็นถ้ำอะไรถ้ำกบเนาะโยนเนาะแล้วก็เจอในลักษณะเดียวกันครับตรงนั้นก็มีขวานหินขัดแล้วก็มีกระดูกแล้วก็มีลายทาบเชือกนะครับมอหลายทาบเชือกตอนนั้นส่งให้พิพิธภัณฑ์ฮาริคุณชัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรหมื่นปีใครว่าต่ำกว่า 1,000-2,000 นี่ไม่คุยด้วยละงอนเราเก็บไว้ตรงนี้นะลุงเนาะเอาพัสดุไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้นักบุรคดีกับนักธรณีวิทยาจะมาก็เดี๋ยวให้เขามาคุยกันคุณเจอฟันโอเคจบไปก่อนนะครับดูบรรยากาศหน่อยอันนี้คือปากถ้ำเราจะเคลียร์ปากถ้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเหยียบอะไรเยอะตอนนี้เรามาอยู่จุดหนึ่งที่เราเรียกว่าน้ำซับน้ำซับหรือถ้าภาษาทางเหนือก็เรียกน้ำจำน้ำจำถ้าจะสังเกตเห็นบ่อเล็กๆนี่ครับหรือด้านข้างเนี่ยต้นน้ำทั้งหมดในภาคเหนือของประเทศไทยจะเริ่มต้นจากแบบนี้หมดจุดที่น้ำไหลออกมาในภาษาทางการเขาเรียกว่า discharge ลองเขียนไปนะครับลองคีย์เข้าไปใน Google DIS นะครับCHARGE chart ก็เหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์นี่แหละอันเดียวกันที่ชาร์จคือจุดที่น้ำไหลออกมานะครับกรณีที่มีที่ชาร์จตรงนี้หมายถึงว่าจะต้องมีรีชาร์จ RECHARGE เนี่ยรีชาร์จคือตัวให้น้ำโดยปกติของตำแหน่งที่ให้น้ำอาจจะอยู่ต่ำหรือสูงกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างข้างใต้ของหินนะครับเราอาจจะเห็นว่าบางที่ในประเทศไทยมีน้ำพุขึ้นมาเลยเป็นจำนวนมากหรือเกิดจากการเจาะบ่อบาดาลแล้วน้ำพุขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบแสดงว่าน้ำที่เป็นดิชชาร์ดออกมามีแรงดันทำให้น้ำไหลออกมาเองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้น้ำจะมีแรงดันที่ไหลออกมาเองในตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะตำแหน่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการจะไปดูว่าน้ำมาจากไหนก็คือเหนือขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำมีแรงดันยิ่งระดับสูงเท่าไหร่นะครับค่าคนเรียนทางฟิสิกส์นะครับก็จะบอกว่ายิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่แรงดันก็จะมากขึ้นนะครับเพราะแรงดันของน้ำเพิ่มกับความสูงหรือตัวเพดของน้ำที่เพิ่มขึ้นถ้าจะตามว่าตำแหน่งนี้น้ำอยู่ไหนถ้าเรามาดูแผนที่เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ให้น้ำคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำในภาษาอังกฤษเขาเรียก watershed คือพื้นที่ที่รับน้ำพวกที่ศึกษาทางด้านต้นไม้เขาบอกว่าฝนที่ตกลงมา100ลิตรต้นไม้ใหญ่จะเก็บไว้10กว่าลิตรต้นไม้เล็กก็จะทยอยช่วยกันเก็บลงมาจนถึงระบบรากเพราะน้ำเกือบ 40% ของการตกแต่ละครั้งจะถูกเก็บไว้โดยระบบของต้นไม้และถ้าต้นไม้นั้นสามารถจะชะลอความเร็วของน้ำให้สู่พื้นที่ล่างได้น้ำก็จะเก็บไว้ในพื้นที่ต้นน้ำมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นดังนั้นการปลูกป่าหรือการดูแลป่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบน้ำในพื้นที่มีความสม่ำเสมอคงที่ที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่า1คือมีจุดน้ำซับออกมานะครับ2ในพื้นที่ตลอดเส้นทางเนี่ยถ้าเดินย้อนขึ้นไปก็จะมีจุดแบบนี้อีกขึ้นอีกหลายจุดแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาความเชื่อมโยงของ
สายน้ำเล็กๆเหล่านี้ไปรวมกันมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะเห็นภาพของระบบน้ำที่เกิดขึ้นนะเช่นแม่น้ำปิงสายใหญ่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่เวียงแหงก็ไหลออกมาจากบ่อเล็กๆนี่แหละเพียงแต่ว่าขณะที่เดินทางจากเวียงแหงจะมาถึงลำพูนผ่านแม่น้ำสายเล็กทั้งหลายที่ไหลเข้ามารวมกันที่เป็นแม่น้ำสาขาห้วยนี้ก็จะเป็นห้วยสาขาหนึ่งของห้วยเหล็กห้วยแม่เหล็กห้วยแม่เหล็กก็จะเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำทาแม่น้ำทาก็จะเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำกวงแม่น้ำกวงจะเป็นสาขาหนึ่งแม่น้ำปิงและแม่น้ำปิงก็จะกลายเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาจนไปถึงทะเลอ่าวไทยนี่ก็คือระบบของทางน้ำที่จะเริ่มรวมกันจากเล็กจากน้อยแม่ห้วยมานะครับตรงที่เป็นน้ำซับมีการสังเกตไหมว่าพื้นดินมันเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมใครช่วยบอกได้บ้างว่าพื้นดินมันเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ไหมมันมีโคลนที่เป็นสีเข้มขึ้นด้านที่สองมันจะมีหินที่เป็นรูปร่างที่กลมมนมากกว่าหินกรวดแม่น้ำหินที่เราข้ามมาจากห้วยนั่นแหละก็คือหินปูนนะครับสีเทาเข้มตัวหินปูนสีเทาเข้มกับตัวหินปูนสีเทาจางมีความแตกต่างกันตรงที่ส่วนประกอบภายในคือปริมาณของธาตุแคลเซียมเรียนกันมาแล้วใช่ไหมใช่เหมือนกันแคลเซียม Caกับแมกนีเซียม Mg มีความแตกต่างกันนะครับสีเข้มก็คือมีปริมาณของ Mg หรือแมกนีเซียมสูงกว่าส่วนที่เป็นแคลเซียมสูงคือใน 100% เนี่ยมันอาจจะมีแคลเซียม70แมกนีเซียม20อะไรพวกนี้แล้วมีธาตุอื่นปนแต่ในกรณีที่เป็นสีเทาเข้มเนี่ยแมกนีเซียมจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหินปูนที่มีสีไม่สีจางกว่าชุมชนโบราณนะฮะไม่ใช่ยุคหินยุคที่กินหมากจำเป็นจะต้องเอาปูนขาวไปใช้เป็นส่วนผสมในการกินหมากก็คือเป็นยุคที่มีวัฒนธรรมของการกินหมากเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับวิธีการทำก็คือเพื่อให้ง่ายนะครับสำหรับการสอนรุ่นเจเนอเรชันต่อๆมาว่าบริเวณไหนเหมาะสมก็คือพยายามหาสัญลักษณ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือต้องหาหินตั้งและบริเวณข้างเคียงจะมีพื้นที่ที่มีเศษหินที่เหมาะสมที่จะเก็บลงไปเผาข้างล่างคงไม่เผาข้างบนหรอกคงเผาเฉพาะใช้งานเพราะตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการค้าขายเหตุผลที่หินตั้งอยู่เพราะหินเหล่านี้มีความคงทนแข็งแรงมากกว่าบริเวณอื่นบริเวณอื่นอาจจะผุพังทำลายไปโดยฝนลมหรือเหตุธรรมชาติทั้งหลายก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นจุดที่จะบอกชุมชนรุ่นหลังว่าให้ไปตรงไหนก็คือการที่จะบอกลักษณะว่าตรงเนี้ยมันคล้ายอะไรมันซ้อนกันกี่ชั้นมันอยู่ตรงไหนเหลียวซ้ายเหลียวขวาไปทางไหนหันหน้าพระอาทิตย์กี่โมงอะไรพวกนี้จะเป็นคำบอกเล่าเช่นถ้าคุณไปถึงตอนเที่ยงคุณจะเห็นเงาแบบนี้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วคนเดินไปทั่วไปก็จะมองเห็นว่าลักษณะของก้อนหินจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีวิธีการอธิบายรูปร่างลักษณะของก้อนหินเหล่านี้ถึงธรรมเนียมยุคหลังเป็นไม้หมายเมืองอ่ะใช่ครับเพื่อจะบอกว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีตัวอย่างสำหรับที่จะเอาไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์สำหรับการยังชีพในอนาคตก็เหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องขวานหินนั่นแหละครับก็คือไปหาแหล่งตำแหน่งที่มันมีหินที่ผุมาแล้วมีรูปร่างคล้ายขวานมากที่สุดและมีน้ำที่จะมาช่วยทำให้การฝนหินเหล่านั้นให้มีรูปทรงคล้ายขวานให้เร็วที่สุดมากที่สุดได้ยังไงใช่ไหมพื้นที่ที่มีปริมาณน้อยหรือไม่มีน้ำก็อาจจะต้องขนไปในกรณีใกล้น้ำแต่ที่ไหนก็ตามที่มีก้อนหินนี้มีลักษณะคล้ายขวานอยู่แล้วและมีน้ำใกล้เคียงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนต่อปีแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะการฝนหรือการทำให้หินรูปทรงคล้ายขวานมาเป็นขวานเนี่ยต้องใช้น้ำรู้สึกว่าจะคุ้นแล้วนะคะการที่มีถ้ำแบบนี้มันจะเป็นข้อเลือกของคนสมัยโบราณที่จะไปอยู่เพราะถ้าบ่มีป้องเปียวลืมมีล้มมาแบบนี้มันแบบปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลามาเลือกถ้ำที่จะมาอยู่อาศัยสิ่งหนึ่งที่เพิ่นว่าก็คือเมื่อมีถ้ำที่เหมาะสมขนาดพอดีแล้วหนึ่งต้องมีจะต้องสังเกตว่ามีการถ่ายเทของอากาศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ventilation system natural ventilation system เพื่อที่จะทำให้
การอยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยปลอดภัยหมดเพราะมนุษย์มันก็กลับมาเรียนเคยรีวิวให้เพื่อนได้ชมแล้วหนึ่งครับสิ่งที่ต้องระวังทุกครั้งที่เข้าไปในถ้ำก็คือตัวเราเนี่ยเป็นตัวทำลายถ้ำตัวเราเนี่ยเป็นตัวทำลายถ้ำหนึ่งเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามามันทำให้อากาศไม่สมดุลนะครับหนึ่งให้ระบบนิเวศไม่สมดุลสองสิ่งที่เราทำคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราไปสัมผัสผิวใดๆที่กำลังเจริญงอกงามของถ้ำระบบถ้ำจะทำให้มันเสียไปเนื่องจากว่าตัวเรามี pH ความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่างผิวเรามันเป็นมีน้ำนะผิวเรานี่มีน้ำมีความชื้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปสัมผัสปุ๊บมันจะการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ถ้ำที่มีการงอกของหินนะหินงอกหินย่อยเหล่านี้เราเรียกว่าถ้ำที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายคือมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องพยายามที่จะไม่ทำให้ระบบถ้ำนะเปลี่ยนแปลงไปมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะเยียวยาได้นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษาเรื่องถ้ำก็คือเมื่อมาดูโครงสร้างของถ้ำแล้วมันจะบอกประวัติของถ้ำว่าถ้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีวิวัฒนาการยังไงอันที่หนึ่งนะครับถ้าเราเข้ามาทางเข้าเห็นช่องทางแคบๆใช่ไหมแล้วถ้าดูใบผนังสองข้างมันจะไม่มีหินงอกหินย้อยอยู่อย่างเช่นบริเวณนี้นะครับแล้วมันจะมันแผลเห็นไหมครับมันจะเรียบต่างกับอันนี้ที่เป็นลูกคลื่นคือมีการสะสมของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตมาอยู่ตลอดเวลานี่เรียบนี่บ่งชี้อะไรบ่งชี้ว่าตรงนี้เป็นทางน้ำเมื่อน้ำไหลแรงเนี่ยก้อนหินเหล่านี้ก็จะขัดสีเนี่ยเหล่านี้จนมันเรียบลองคิดดูแรงน้ำขนาดไหนก้อนหินขนาดไหนที่ทำให้การของเพลผนังถ้ำตรงนี้เรียบได้ขนาดนี้นะครับแล้วถ้ายิ่งใกล้ปากทางออกไปก็จะยิ่งเรียบมากขึ้นนี่ก็คือจะบ่งชี้ความเป็นประวัติของถ้ำมันมีช่องทางน้ำไหลน้ำไหลสูงแค่ไหนก็ขึ้นไปดูน้ำไหลสูงแค่ไหนถูกไหมครับน้ำไหลก็น่าจะสูงประมาณนี้พื้นเดิมอาจารย์อยู่ตรงไหนครับพื้นเดิมถ้ำดั้งเดิมนะพื้นเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนน้ำไม่ไหลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันคือยังงอกอยู่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นน้ำสูงสุดที่มันควรจะไหลออกไปมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะจะมีร่องรอยหมู่ชี้อันนี้คือพื้นถ้ำเดิมใช่ไหมพื้นถ้ำเดิมใช่ก็ค่อยๆซุดตัวลงไปสีขาวนะครับส่วนที่มันงอกก็จะมีหลายรูปแบบงอกแบบเคลือบนะครับค่อยๆเคลือบมาเรื่อยๆเหมือนอันนี้คล้ายๆเป็นลูกค้างหมูถ้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นเป็นผึกลูกค้างหมูนะก็เป็นผึกที่เป็นผึกมาตรฐานของแร่คาร์บอนไดออกไซด์นะนี่กำลังหยดออกมานะครับก็จะมี2อันอันหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็จะเป็นงอกนะครับเนี่ยแล้วก็จะไปย้อยอยู่ข้างล่างน้ำเข้าน้ำเข้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นหินงอกมาชนกับหินย้อยกี่ปีถึงจะงอกมาเซนนะครับประมาณปีหนึ่งไม่ถึงไม่กี่มิลนะปีหนึ่งไม่ถึงมิลแสดงว่างอกวันนี้กี่ปีอันนี้ก็นี่ก็เป็นหลายพันปีนะครับอันนี้ก็หลายพันปีนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็จะท่วมอยู่ตลอดนะครับน้ำปกติก็จะท่วมประมาณนี้จะมีร่องรอยนะครับนะครับมาเนี่ยแล้วถ้ามาดูดีๆนะครับผึกเหล่านี้ไม่ได้งอกบนหลงล่างหรือล่างขึ้นบนอย่างเดียวนะเพราะว่าการที่แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนึกออกนะคือสารละลายกับของแข็งเนี่ยมันต้องการออกซิเจนหรือแสงสว่างมันมีชีวิตนะครับเพราะมันจะงอกผึกนี่มันจะงอกไปหาบริเวณที่มีออกซิเจนหรือมีแสงสว่างถ้าไปในถ้ำที่มีแสงเข้าด้านใดหนึ่งจะเห็นว่าผึกที่สามารถงอกด้านข้างได้เดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยผึกมันงอกด้านข้างได้ด้วยมันจะย้อนแสงใช่ไหมครับเนี่ยจ้ามันจะย้อนแสงมันยังมันธรรมดาเราต้องนึกว่ามันจะย่อข้างหรือบนใช่ไหมแต่บางงานนี่มันออกไปด้านข้างด้วยส่วนมากจะเจอที่ปากถ้ำกระดูกอะไรไม่ใช่กระดูกไม่ใช่ไม่มีครับในบริเวณเหล่านี้ไม่ใช่กระดูกแล้วรูปร่างคล้ายกระดูกนี่คือหินงอกหินย้อนทั้งหมดเดี๋ยวของเลยครับก็คือถ้ำนี้เราพบกระดูกมนุษย์โบราณด้วยนะครับเขาเอามาฝังอะไรกันต่างๆเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนที่อยู่ด้านนอกมาดูผึก
ความละเอียดของตึกแคลซายเนี่ยระยิบระยับเนี่ยสิ่งโดนแสงไฟโดนแสงคือมุมที่โดนแสงก็จะสะท้อนออกมานะเพราะมันเป็นเหมือนขนมเปียกปูนแบบนี้แหละใช่ครับเรียกว่ากายเพชรในไซเคิลของโลกเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่น้ำแข็งเนี่ยมันมาจนถึงมาอยู่ถึงบ้านเราอ่ะขี้เถ้ามามีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีน้ำแข็งมาถึงอย่างน้อยที่แม่เสลียงนะครับแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในยุคของน้ำแข็งเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ระหว่างรอยต่อของน้ำแข็งกับที่ไม่เป็นน้ำแข็งเรียกว่าตัวที่เป็นทุนราแล้วจะพบสัตว์ซากสัตว์หรือกระดูกสัตว์หรือฟอสซิลของสัตว์บางชนิดที่บ่งชี้ว่ามันอาศัยอยู่ในช่วงน้ำแข็งอย่างเช่นเราพบว่าเราพบเหมือนหมีโคราซึ่งมันไม่ควรจะไม่หมีแพนด้าโทษทีหมีแพนด้าที่ไม่ควรจะอยู่เมืองไทยอย่างพวกกวางที่เบสอาจารย์มีไหมยังมีฟันพวกนี้อยู่มีสัตว์หลายชนิดที่บ่งชี้อันที่สองก็คือตะกอนที่อยู่ชั้นบนมันจะบ่งชี้ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยฐานน้ำแข็งเขาเรียกว่าเกลเชอร์ซึ่งเหมือนกับที่เราพบในมองโกเลียทบในยุโรปหรือหลายๆประเทศที่มีน้ำแข็งปกคลุมคือก้อนน้ำแข็งจะพาเศษหินพวกนี้แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามสโลปตามอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเราเจอเศษฟันพวกกวางแบบนี้อยู่ไหมกวางหิมาลัยแบบนี้ก็เป็นสัตว์ที่ใช่ใช่คือสัตว์หลายชนิดที่มันบ่งชี้ตำแหน่งที่มันอยู่ระหว่างน้ำแข็งกับไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะที่นี่เราเจอฟันพวกกวางพวกนั้นเยอะมาก ที่ทำตรงนี้ก็มีนะครับก็ถ้าดูหลักฐานพวกนี้จะบ่งชี้แนวเขตระหว่างที่เป็นน้ำแข็งกับไม่ใช่น้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่คือไม่ได้คุมทั้งทั่วโลกนะครับมันจะคุมเป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแสนปีมีครั้งถึงไหมจ๊ะประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนปีนะครับประมาณ100,000 ปีที่ผ่านมาครับอายุรอดไม่มีความหมายไม่ต้องเอาไปอาจารย์เมื่อกี้รีบลงมาหน่อยเมื่อกี้ผมจะพาไปดูเศษหม้อที่อยู่ถ้ำข้างๆอย่างเงี้ยมันมีถ้ำมาแล้วมีกระดูกมีอะไรข้างบนอีกนิดเดียวถ้าขึ้นไปอีกนิดเดียวจะเจอพวกขวานหินขัดแล้วก็พวกกระดูกตอนนี้เก็บไปที่พิพิธภัณฑ์ลำบุญแล้ว